สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจวันนี้ค่ะติดตามทิศทางการลงทุนทั้งในตลาดเงินตลาดหุ้นรวมถึงตลาดทองคําหลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปนะคะหรือว่า ECB ประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ค่ะโดยจะทยอยเข้าซื้อปันธบตัตรวงเงิน60,000ล้านยูโรต่อเดือนเริ่มมีนาคมนี้จนถึงกันยายนปีหน้าค่ะซึ่งก็เป็นข่าวดีนะคะทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาทองคําเพิ่มขึ้นแต่ว่ายอย่างไรก็ตามต้องยอม สอมรับว่ามาตรการ QE ครั้งนี้จะทําให้ค่าเงินมีความผันผวนมากขึ้นเนื่องจากค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นทั่วโลกส่วนทิศทางราคาพลังงานยังเป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามเช่นกันค่ะเนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงปรับลดลงต่อเนื่องโดยนายชวลิตพิชาลายัย ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสอนพอได้ประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกถึงกลางปี2558 คาดว่าจะทรงตัวระดับ40-50เหรียญสหรัฐต่อบาเรลซึ่งจะทําให้ราคาดีเซลค่ะอยู่ที่25บาทต่อลิตรแต่ว่าขณะน,นี้ราคาน้ํามันดีเซลในประเทศอยู่ที่25บาท49สตางค์ต่อลิตรจึงเห็นว่ายังมีโอกาสที่ราคาน้ํามันดีเซลจะแตะระดับต่ําที่สุด25บาทต่อลิตรได้นะคะซึ่งสอปก็กําลังพิจารณาที่จะให้ผู้ค้าน้ํามันปรับลดราคาหน้าปั๊มลงค่ะ ด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในระยะต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยค่ะว่ามีแนวคิดที่จะกันงบกลางวงเงิน1นึ่งแล้านบาทนะคะเพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนค่ะ นายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยคว่ามีแนวคิดที่จะก,กัารเงินงบกลางรายจ่ายสําหรับกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนไว้สําหรับแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงน้ําท่วมและภัยแล้งโดยเบื้องต้นคาดว่าจะการไว้ประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทแต่จะนํามาใช้ในปีงบประมาณ2559หรือไม่ยังต้องมีการหาหรือให้ได้ข้อสรุปอีกครั้ง ส่วนกรณีธนาคารกลางยุโรปออกมาตรการอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเดือนละ60 0 0 0ล้านยูโรเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกันยายนปี2559นั้นนะคะมาตรการดังกล่าวจะทำให้ตลาดเงินมีสภาพคล่องมากขึ้นและจะมีเม็ดเงินส่วนเกินไหลเข้ามาลงทุนในแถบเอเชียค่ะรวมถึงไทยมากขึ้นทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นแต่ก็เชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะดูแลค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่าจนเกินไปได้โดยที่ กระทรวงการคลังไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงส่วนภาคการท่องเที่ยวนะคะกรมการท่องเที่ยวได้ร่วมกับสถาบันอาหารและสมาคมเชฟประเทศไทยจัดมหกรรมอาหารเมืองไทยขึ้นครั้งแรกในไทยนะคะโดยได้เชิญเชฟชื่อดังจากทั่วโลกค่ะมาร่วมทําเมนูจากวัตถุดิบไทยเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการมหกรรมอาหารเมืองไทยซึ่งกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมและสมาคมเชฟประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25มกราคมที่ลานพ์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วให้เป็นที่รู้จักนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยใช้วัฒนธรรมด้านอาหารและภูมิปัญญาไทยมาส่งเสริมควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวต้อนรับปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย2,558 โดยภายในงานได้เชิญเชฟที่มีชื่อเสียงจากไทยและทั่วโลกมาทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในประเทศและแจกให้ชิมฟรีพร้อมโชว์พิเศษจากเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยกิจกรรมสอนแต่งหน้าเค้กสำหรับเด็กๆและบูธการแสดงสินค้าจากร้านชั้นนำและจำหน่ายอาหารในราคาพิเศษค่ะ ขณะเดียวกันนะคะตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึง15กุมภาพันธ์นี้มีกิจกรรมคู่ขนานโดยร้านอาหารและโรงแรมกว่า100แห่งจัดทำเมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบไทยเป็นหลักให้นักท่องเที่ยวได้ชิมเพื่อสะท้อนถึงความเป็นไทยให้กับนักท่องเที่ยวด้วย สำหรับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ได้คาดการณ์กันเอาไว้แล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะตลาดหุ้นยุโรปและตลาดหุ้นสหรัฐนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปประกาศใช้มาตรการอาัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าสู่ชาติยูโรโซนค่ะ โดยปดตลาดเมื่อคือนที่ผ่านมานะคะดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้น259.70จุดปิดที่17,813.98จุดดัชนี N a สแดกเพิ่มขึ้น82.98จุดและ S&P 500เพิ่มขึ้น31.03จุดหรือว่าประมาณร้อยละ1.53 ต,ตลาดหุ้นเอเชียภาคเช้าวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันทั่วหน้านะคะดัชนีนิเกอีกตลาดหุ้นโตเกียวเพิ่มขึ้น144.78จุดดัชนีหังเซสงตลาดหุ้นฮ่องกงพุ่งขึ้น308.64จุดและเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกขึ้นไป46.58จุดส่วนตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าในวันนี้ดัชนี ที่1,574.57จุดบวกขึ้นไปได้14.23จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า36,378ล้านบาท ด้านราคาน้ำมันดิบนะคะเวสเท็กซาตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐปรับลดลง1เหรียญ47เซนต์มาอยู่ที่4 6เหรียญ31เซนต์ต่อบาเรวขณะที่เบรนท์ปรับลดลง51เซนต์มาอยู่ที่4 8เหรียญ52เซนต์ต่อบาเรลและน้ำมันดิบดูใบปรับลดลงไป15เซนต์ค่ะมาดูราคาทองคำในประเทศนะคะวันนี้ราคาทองบวกขึ้นมา150บบาทต่อบาททองคำ โดยทองคําแท่งรับซื้อบาทละ19,950บาทขายออก20,050บาทส่วนทองรูปพันธ์ขายออกอยู่ที่24,500บาทค่ะ